OpenAI บริษัทผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังเผยการอัปเดตความสามารถของโมเดลปัญญาประดิษฐ์รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจภายในงาน OpenAI Spring Update ซึ่งถ่ายทอดสดไปเมื่อคืนวันที่13พฤษภาคมเวลา 23:00 นตามเวลาประเทศไทยสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครไทยก็หลงรัก 7-11 โดยงานนี้มิรามูราติรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทได้แนะนำการเปิดตัว GPT-4o ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์เรือธงตัวใหม่เร็วขึ้นและปรับปรุงความสามารถในการให้เหตุผลทั้งด้านเสียงการมองเห็นและข้อความแบบเรียลไทม์ซึ่งข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า GPT-4o เป็นอีกก้าวหนึ่งไปสู่การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นตัวอย่างความสามารถที่เอามาสาธิตในงานนี้เช่นการช่วยแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากภาพที่เห็นการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประจำตัวตอบคำถามจากชุดข้อมูลที่มีความซับซ้อนและการเล่านิทานแบบใส่อารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่ทำได้เนียนไม่แพ้กับมนุษย์ Once upon a time in a world not too different from ours there was a robot named Byte และนอกจากการเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่แล้วบริษัทยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชันแชทบอทอัจฉริยะ ChatGPT เวอร์ชันสำหรับใช้งานบนเดสก์ท็อปในระบบ macOS ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลคำสั่งและใช้งาน AI ได้ง่ายขึ้นเช่นสามารถสนทนาด้วยเสียงกับ ChatGPT ได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์โดยบริษัทจะทยอยเปิดให้ใช้งานความสามารถใหม่ๆของ AI และแอปพลิเคชันที่อัปเดตไปในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่างานนี้จัดขึ้นก่อนงานใหญ่ของคู่แข่งอย่าง Google I/O งานประชุมใหญ่ประจำปีของ Google ที่จะมีการจัดแสดงและเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆจากบริษัทซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่า Google จะงัดไม้เด็ดอะไรมาเปิดตัวเพื่อเรียกความสนใจไปได้อีกบ้างขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ